มานานแล้วหรอคะก็นานพอที่จะเห็นว่าเธอเอาใจใส่งานมากขนาดไหนราชาวดีเห็นคนงานข้างหน้าบอกว่าเธอมาที่นี่ตั้งแต่เช้าละวันนี้ดิฉันไม่มีเวรดูแลเด็กประจำนะคะก็เลยมาเช้าหน่อยแล้วคุณทวินไปไหนล่ะพี่ทวินไปทำธุระเรื่องเรือนหอของเธอตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะค่ะคิดว่าคงกลับคืนนี้ค่ะตอนนี้ก็บ่ายแล้วนะพักสักหน่อยดีกว่าไหมนี่ยืนสั่งงานมาทั้งวันแล้วนี่ไปดื่มชาแล้วก็รับของว่างกันดีกว่าดิฉันยังไม่หิวเลยค่ะเอาเถอะอย่าปฏิเสธเลยฉันสั่งให้เขาเตรียมไว้แล้วล่ะเชิญจ้ะชายจิรยุทธมาที่นี่หรือเปล่ายืนนิ่งเป็นหุ่นกันอยู่ได้ฉันถามว่าคุณชายจิรยุทธมาที่นี่หรือเปล่าหูหนวกกันหรือยังไงคุณชายจิรยุทธอยู่ที่ตำหนักริมน้ำค่ะคุณหญิงพาฉันไปพบคุณชายจิรยุทธ์หน่อยระเบิดจะลงราชาวดีมั้ยเนี่ยเช้าฉันแวะไปเยี่ยมท่านป้ามาด้วยท่านหายประชวรแล้วใช่ไหมคะเพราะตั้งแต่วันงานดิฉันยังไม่ทราบข่าวท่านอีกเลยค่ะท่านแข็งแรงแล้วก็สบายดีแล้วท่านถามถึงเธอได้นะราชาวดีถามถึงดิฉันถึงจะไม่ได้เอ่ยชื่อเธอตรงๆแต่ก็หมายถึงเธอละคุณชายหมายความว่ายังไงคะดิฉันไม่เข้าใจท่านถามถึงผู้หญิงที่ฉันรู้สึกผูกพันด้วยซึ่งก็หมายถึงคุณหญิงสวัสดิ์ยาหญิงมาขัดจังหวะอะไรหรือเปล่าคะขัดจังหวะอะไรล่ะหญิงวันพี่แค่มาพักดื่มชากับยังไม่รู้จักกันสินี่คุณหญิงสวัสดิ์ยาราชาวดีราชาวดีเขาเป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่นี่ยิงวันสวัสดีค่ะคลับคล้ายคลับคราวว่าเคยเห็นเธอดิฉันเคยพบคุณหญิงที่วังหม่อมพันนารายณ์ครั้งหนึ่งค่ะเหรอแต่ครั้งนั้นเนี่ยคงจะไม่สวยผุดผ่องเท่ากับครั้งนี้มั้งฉันเลยจำไม่ได้มีความสุขมากหรือไงจ๊ะถึงได้งามจนผิดหูผิดตาขนาดนี้พี่สุดใจคงจะมาตามฉันให้ไปช่วยดูแลเด็กๆใช่ไหมจ๊ะจ้าจ้าจ้าใช่จ้างั้นดิฉันขอตัวก่อนนะคะทำไมหญิงต้องพูดแขวะราชาวดีเขาอย่างนั้นด้วยน่าเกลียดจริงๆเลยหญิงก็แค่ชมว่าเขาสวยขึ้นมันน่าเกลียดตรงไหนคะพี่ชายพี่จะไปไหนอ่ะหญิงพูดดีๆอ่ะพี่ชายคะหญิงพูดอย่างนั้นผิดตรงไหนอ่ะพี่ชายดีๆทำไมต้องเดินหนีด้วยคะกลับไปก่อนนะหญิงพี่ไม่อยากทะเลาะกับเธอทำไมคะนางนั่นเป็นใครอ่ะพี่ชายต้องเดือดร้อนท่านมาขนาดนี้ฮะพูดจาไม่น่าฟังเลยนะหญิงวัน
หรือว่ามันเป็นผู้หญิงคนใหม่ของพี่ชายอย่างที่เขาลือกันพี่ชายพี่ชายจะเอานางครูกระจอกนั่นเป็นนางบังเลอใช่ไหมคะหยุดพูดจาก้าวร้าวราชาวดีเดี๋ยวนี้นะหญิงหวันไม่ค่ะหญิงไม่หยุดจนกว่าพี่ชายจะบอกหญิงก่อนไว้เลือกที่พวกปากคอยปากพูดมันเอามาซุบซิบนินทากันมันเป็นเรื่องไม่จริงพี่ชายไม่ได้เห็นนางครูได้ชาติขาสกุลนั้นมันดีกว่าหญิงถึงราชาวดีเขาจะเป็นคนไม่มีเชื้อมีศักดิ์แต่เขาก็ไม่เคยทำตัวเหลวไหลเหมือนคนมีเชื้อมีศักดิ์บางคนพี่ชายพี่ชายกล้าด่าหญิงเหรอคะพี่ชายเห็นนางนั่นน่ะมันดีกว่าหญิงซึ่งเป็นคู่มั่นของพี่ชายอย่างนั้นเหรอคะคู่มั่นเหรอหญิงลองกลับไปทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งว่าคนที่เป็นคู่มั่นกันเขากล้าทำตัวเป็นข่าวหน้าหนึ่งกับผู้ชายไม่ซ้ำหน้าไม่เว้นแต่ละวันอย่างนั้นเหรอพี่ว่าไม่มีผู้หญิงดีๆมีเชื้อมีสกุลที่ไหนเขากล้าทำงั้นกันหรอกเพราะว่ามันเหลวไหลแล้วเละเทะสิ้นดีเลยพี่ชายว่าระเบิดลงกำลังแสกๆเลยเหรอจ๊ะค่ะถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกฉันคงทนไม่ไหวแน่ๆคงต้องขอร้องคุณชายจิรายุทธให้ช่วยดูแลคู่มั่นตัวเองด้วยพี่แล้วก็นึกสมน้ำหน้ายายคุณหญิงหวันนั่นอยู่เหมือนกันน่ะอะไรกันที่ตัวเองไปเฟิร์สกับคนอื่นได้แต่พอโดนคู่มั่นตัวเองทำแบบนั้นกลับมาบ้างกลับหึงหวงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแต่ถึงยังไงฉันก็ไม่อยากไปยุ่งกับคนคู่นี้อยู่ดีแล้วเรื่องเรือนหอของพี่เป็นยังไงคะเรียบร้อยดีไหมคะเรียบร้อยแล้วจ้ะคุณแม่ของคุณอภัยอ่ะท่านจัดการให้หมดเลยรวมไปถึงเรื่องการเชิญงานแต่งด้วยนี่หมายความว่าใช่จ้ะพี่กับคุณอภัยอ่ะจะแต่งงานกันเดือนหน้านี่ดีใจด้วยนะคะโอ้แต่ว่าถ้าพี่แต่งงานแล้วพี่ต้องไม่ได้มาสอนหนังสือที่นี่แน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่จ้ะพี่คงต้องทำหน้าที่แม่บ้านแล้วก็ดูแลคุณภัยอย่างเต็มตัวพูดแล้วก็อดใจหายไม่ได้ใจหายเรื่องอะไรเหรอคะก็เวลาที่พี่กับคุณอภัยรู้จักกันมาสิจ๊ะมันสั้นเหลือเกินพี่ยังไม่รู้นะว่าพี่รักเขาหรือเปล่าเวลาที่พี่ไม่ได้เจอหน้าเขาพี่คิดถึงเขาไหมล่ะคะก็เวลาที่พี่ได้อยู่ใกล้ๆเขาพี่รู้สึกว่ามีความสุขมากเวลาที่พี่ไม่ได้อยู่ใกล้เขาพี่แค่มองดูเขาอยู่ห่างๆพี่ก็รู้สึกว่าสุขใจแล้วพี่อยากดูแลปรนนิบัติเขาทำกับข้าวให้เขาทาน
นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าความรักมันก็คงจะจริงละมั้งทำไมเราถึงได้คิดถึงใครสักคนได้ตลอดเวลาขนาดนี้เนาะไม่ว่าจะยามหลับหรือตื่นไม่ว่าจะดึกดื่นหรือฟ้าสางใจเราก็คอยคิดถึงเขาอยู่ร่ำไปปล่อยความคิดถึงปลิวไปในอากาศล่องลอยหัวใจสะอาดลอยไปแสนไกลกรุ่นกลิ่นบุงงาพัดมาด้วยรักจากใจเพียงหวังให้ถึงใครคนที่รอคนนั้นส่งความคิดถึงน้ำซ่อมแซมเสร็จได้ก็เพราะเธอเป็นเพราะช่างแล้วก็คนงานทำหน้าที่ได้ดีต่างหากค่ะดิฉันทำหน้าที่แค่ช่วยดูแลเท่านั้นเองก็นั่นแหละถ้าคนดูแลไม่เอาใจใส่อย่างจริงจังอะนะงานก็คงจะไม่ออกมาประณีตเรียบร้อยราวกับถอดแบบมาจากของเดิมอย่างนี้หรอกเดี๋ยวฉันคงจะต้องไปหาซื้อผ้าม่านมาติดใหม่นะเพราะว่าของเก่าเนี่ยขาดแล้วก็ชำรุดไปกว่าครึ่งละถ้าเธอจะกรุณาไปช่วยฉันเลือกเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าคุณหญิงหวันน่าจะช่วยคุณชายได้มากกว่าดิฉันเพราะว่ารสนิยมเธอดีกว่าดิฉันมากค่ะหญิงหวันนิยมใช้แต่ของสมัยใหม่เธอไม่ค่อยสนใจเรื่องของเก่าสักเท่าไหร่และอีกอย่างหนึ่งฉันเห็นว่าเธอผูกพันกับตำหนักริมน้ำนี่มากเธอน่าจะเป็นคนที่มองออกอย่างที่สุดว่าอะไรคุณจะจัดวางไว้ตรงไหนผนังตรงนี้ว่างมากน่าจะมีรูปติดนะคะใช่ว่างมากๆเลยล่ะถ้าจะแขวนภาพเนี่ยน่าจะเป็นภาพขนาดใหญ่นะที่ห้องใต้ดินมีภาพขนาดใหญ่อยู่ภาพหนึ่งแต่มันชำรุดหมดแล้วเห็นจะเคยแขวนอยู่ตรงนี้ละมั้งใช่ภาพที่คุณชายเคยเล่าให้ดิฉันฟังหรือเปล่าคะตอนนี้ภาพนี้ยังอยู่ไหมคะยังอยู่ที่เดิมแหละเธอเคยลงไปที่ห้องใต้ดินแล้วไม่ใช่หรอชาวดีดิฉันแค่เคยพาลงไปทำความสะอาดแล้วก็ยกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่มาแต่งแถวนี้นะคะส่วนเครื่องประดับที่อยู่ในหีบดิฉันไม่ได้ให้ใครไปแตะต้องนอกจากจะให้คุณชายไปควบคุมดูแลเองนะคะภาพนั้นไม่ได้อยู่ในหีบหรอกราชาวดี
ฉันพิงฝาผนังเอาไว้เพราะมีขนาดใหญ่ถ้าเธออยากจะดูฉันจะพาไปนะเบาๆกันหน่อยนะจ๊ะเนี่ยของเก่าของเสด็จท่านทั้งนั้นน่ะถ้าทำแตกหักไปนะก็ต้องทอเรือไปซ่อมอยู่อังกฤษโน่นน่ะแล้วเก้าอี้ตัวนี้เช็ดหรือยังอ่ะฝุ่นยังเยอะอยู่เลยอ่ะนี่เดี๋ยวคุณครูราชาวดีมาเห็นเข้าก็ถูกเอ็ดแย่เอาผ้ามาเช็ดอีกทีนึงเร็วตู้นี้ดูมันโล่งๆไปนะน่าจะมีอะไรมาวางตรงนี้สักหน่อยเป็นอะไรกันเนี่ยตุ๊กตาจากอิตาลีใช่ตุ๊กตาต้องเป็นตุ๊กตาจากอิตาลีนะนี่เมื่อกี้ใครออกความคิดเห็นอ่ะความคิดดีจริงๆเลยนะพี่ชายผมฉันสบายดีเป็นแบบต่อได้พี่คะชาวดีคะคุณชายว่ายังไงนะคะเธอคิดอะไรอยู่นะฉันเห็นเธอนั่งจ้องภาพนี้อยู่นานสองนานแล้วอะเธอคิดว่าภาพนี้เป็นภาพของเจ้านางน้อยอย่างนั้นนะค
ค่ะคุณชายก็อาจจะใช่นะเพราะที่นี่ก็เคยเป็นเรือนหอของเธอแต่ว่ามันน่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นสักอย่างเกิดเรื่องอะไรขึ้นล่ะคะน่าจะเป็นเรื่องร้ายแรงพอดูนะถ้าดูจากรอยขาดนี่สิมันไม่ใช่การขาดธรรมดานะถึงจะนานแล้วก็จริงแต่ร่องรอยยังชัดเจนอยู่แหละคงจะมีใครสักคนที่ไม่ชอบภาพเนี้ยแล้วพยายามที่จะทำลายมันใครกันคะคุณชายที่จะทำอย่างนี้ได้ฉันก็ไม่อาจจะเดาได้เหมือนกันนะเพราะตอนนั้นฉันยังไม่เกิดเลยเธอสนใจเรื่องเก่าๆของคนในตระกูลฉันขนาดนี้ใช่ไหมขอโทษครับคุณชายคุณประยูนมารอพบคุณชายครับมาไปกันเถอะฉันต้องไปเซ็นรับงานซ่อมแซมตำหนักจากคุณประยูนด้วยหลบมาอยู่นี่เองพี่ตามหาซะแทบแย่มีอะไรเหรอคะพี่ทวินก็คุณชายนะสิจ๊ะให้พี่ช่วยขึ้นไปตรวจงานข้างบนก่อนที่จะเซ็นรับงานกับคุณประยูนอ่ะแต่พี่รู้สึกไม่ดีเลยอ่ะวิวๆยังไงชอบกลนไม่อยากขึ้นไปเลยเธอไปแทนพี่หน่อยได้ไหมแหมได้สิคะเรื่องแค่นี้เองขอบใจจ้ะเดี๋ยวพี่ต้องไปตรวจตรงนั้นอีกรู้สึกช่างทาสีทำสีหกไว้เยอะแยะเลยอ่ะนี่เนี่ยจ้ะสีที่หยดตรงนี้นะเช็ดให้หมดเลยนะทุกจุดเลยเนี่ยตามตรงนี้มาเล่นมาเลยนะ
ต้องไปช่วยจันดูแลงานหรอกหรือข้าเจ้าก็อยากไปอยู่หรอกเจ้าค่ะแต่ท่านชายนะสิเจ้าคะร้างข้าเจ้ากับจุกไว้บอกให้มาอยู่เป็นเพื่อนเจ้านางเผื่อเจ้านางมีอะไรจะใช้สอยดูท่านชายจะทรงเป็นห่วงเป็นใยเจ้านางเหลือเกินนะเจ้าคะข้าเจ้าดีใจกับเจ้านางจริงๆนะเจ้าคะอีกเพียงไม่กี่อึดใจเจ้านางก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความสุขและโชคดีอย่างที่สุดเพราะเจ้านางจะมีท่านชายซึ่งจะทรงรักห่วงใยและคอยคุ้มภัยให้เจ้านางปลอดภัยไปจนชั่วชีวิตพระเจ้ายินดีกับเจ้านางจริงๆเจ้าค่ะหนูก็ยินดีกับเจ้านางเช่นกันเจ้าค่ะเจ้านางแต่งงานแล้วจึงจะอนุญาตให้จุกมาวิ่งเล่นแถวนี้อีกหรือเปล่าเจ้าคะแล้วจะพาจุกไปเก็บมะลิมาร้อยมาลัยรัดผมให้จุกอีกหรือเปล่าเจ้าคะไม่เพียงแต่เราจะปฏิบัติต่อเจ้าอย่างเคยแต่เราจะขออนุญาตที่ชายใหญ่ให้รับเจ้ามาเป็นน้องสาวและพาเจ้ามาอยู่ที่นี่เลยดูนะจ๊ะจะจุกต้องแต่งของที่เจ้าคะจุกรักเจ้านางมากที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะอ้าวแม่จุกเบาๆหน่อยสิเดี๋ยวเจ้านางก็หกล้มกันพอดีตัวเราใช้เล็กๆจะที่ไหนอ่านนั่นยังไงพูดยังไม่ทันขาดคำหอมไม่ว่าจุกเลยจ้ะวันนี้เราคงจะเหนื่อยมากไปหน่อยไม่ไหวหรอกเจ้าค่ะงานพิธีก็ทั้งวันแถมยังต้องเดินรับแขกตั้งแต่เช้าจนหลดเย็นเจ้านางรับประทานยาหอมซะหน่อยนะเจ้าคะเดี๋ยวข้าเจ้าจะไปชงมาให้ก็ดีเหมือนกันรับประทานยาแล้วอาจจะดีขึ้นเราไม่อยากให้พี่ชายใหญ่ต้องเป็นกังวลกับเราข้าเจ้าจะรีบไปรีบมานะเจ้าคะจะขอไปด้วยนะคะมาเร็วจังเลยคำหอมตาเลยละชวดีก็เมื่อกี้เนี้ยพี่แยกกับเธอตรงนั้นใช่ไหมแล้วพี่ก็เดินมาพี่เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนหันหลังอยู่ก็นึกว่าคุณชายจีรายุทธ์อ่ะก็เลยเดินมาหาจะบอกว่าราชาวดีอ่ะขึ้นไปดูงานข้างบนแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมฟังพี่แล้วเขาก็เดินหายเข้าไปในนั้นเลยอ่ะพี่ทวินพี่ทวินอาจจะทำงานหนักมากเกินไปจนตาฝาดก็ได้นะคะไม่ฝาดหรอกราชาวดีพี่เห็นจะคาตาเลยนะแล้วอีกอย่างคุณชายจีรายุทธ์ก็เพิ่งเดินเข้ามาแล้วผู้ชายที่พี่เห็นคนนั้นจะเป็นใครอะถ้าไม่ใช่ผีอะโอ้ยสาธุผีเจ้าผีนายหรือเปล่าเจ้าคะลูกมาช่วยเก็บกวาดทำความสะอาดวางให้ไม่ได้เจตนาคิดร้ายอะไรเลยนะเจ้าคะอย่าได้มาให้ลูกเห็นกังวลแสบๆเลยนะเจ้าคะอ๋อเวลาไหนลูกก็ไม่อยากเห็นนะเจ้าคะสงสารลูกเถอะนะเจ้าคะ
ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะดิฉันทำต่อไม่ได้แล้วอะค่ะดิฉันขอลาไปตั้งหลักก่อนนะคะใช่นะครับคุณทวินผมตั้งหากที่ต้องขอบคุณคุณทวินนะครับที่อุตส่าห์มาช่วยตั้งแต่ต้นเลยถ้าอย่างนั้นดิฉันขอตัวกลับพร้อมพี่ทวินเลยแล้วกันนะคะทำไมล่ะหรือว่าเธอติดธุระอะไรอ่ะคือดิฉันอยากกลับไปช่วยตั้งโต๊ะอาหารเย็นบ้างนะคะพอดีไม่ได้ช่วยมานานแล้วโอ๊ยไม่ต้องหรอกจ้าอยู่ช่วยคุณชายที่นี่แหละตรงนู้นมีคนต้องเยอะแยะแล้วลาก่อนนะคะคุณชายเอ้าตามฉันมาสิไปส่งฉันที่ตึกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาช่วยราชาวดีเขาแล้วทำไมไม่อยู่ดูหน้าท่านหน่อยล่ะจ๊ะไหนว่าแค่ดูด้านหลังอ่ะก็ดูสมาร์ทหรือเกินไม่ใช่หรอโอ้ยลองเดินหายเข้าไปในกำแพงขนาดนั้นน่ะต่อให้หล่อให้สมาร์ทยังไงฉันก็ไม่เอาด้วยหรอกนึกว่ายังขนลุกไม่หายเลยพวกพันโรงเขาบอกว่าเธอถึงกับหัวตั้งเลยไม่ใช่เหรอเออไม่โดนบ้างให้มันรู้ไปเออทวินเออนี่เดี๋ยวช่วยบอกให้ใครเนี่ยนะจัดอาหารพิเศษสำหรับสองที่แล้วส่งไปที่ตำหนักริมน้ำด้วยวันนี้คุณชายจิรายุทธ์เธอจะรับประทานอาหารเย็นที่นั่นแล้วเธอขอให้จัดเป็นโต๊ะดินเนอร์อย่างดีแล้วก็จัดไวน์แดงไปเสิร์ฟให้ท่านด้วยล่ะสงสัยคุณชายจะชวนราชาวดีไปรับประทานดินเนอร์ตามลำพังสองต่อสองแน่เลยแสดงน้ำเสียงเหมือนปริศยาในวิทย์นะแม่อารีแหมก็ใครจะไม่อิจฉาละจ๊ะก็คุณชายจิรายุทธน่ะทั้งโก้ทั้งสง่าการศึกษาก็ดีชาติตระกูลก็สูงอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดแล้วใช่ไหมสายราชาวดีกับคุณชายคงได้จับคู่แต่งงานตามแม่ทวินอีกคู่หนึ่งแน่ๆเลยนับเป็นโชควาสนาของแม่ราชาวดีจริงๆเพราะยาพิษแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันใครที่จะเข้านอกออกในห้องนั้นได้อย่าได้ไปคิดหาคำตอบให้มาเลยท่านชายเดี๋ยวเธอจะไม่สบายไปเปล่าๆท่านชายเพคะในคืนวันส่งตัวหม่อมฉันเห็นเจ้านางน้อยด้วยเพคะเธอกำลังรอท่านชายอยู่แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องผู้หญิงคนนั้นเป็นคนทำร้ายเธอใช่ไหมเพคะสักวันเธอก็จะรู้นี่หมายความว่าท่านชายรู้มาตลอดว่าใครเป็นคนทำใครกันเพคะที่กล้าทำร้ายเจ้านางน้อยได้อย่างเลือดเย็นขนาดนี้อีกไม่นานเธอก็จะรู้ราชาวดีราชาวดีราชาวดีมีอยู่สักที่นี่เองอะโต๊ะดินเนอร์จัดเรียบร้อยแล้วนะขอเชิญไปรับประทานอาหารได้แล้วดิฉันยังไม่หิวเลยค่ะเชิญคุณชายก่อนเถอะค่ะเดี๋ยวดิฉันจะกลับไปรับประทานที่โรงอาหารเองรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาไม่ดีนะราชาวดีนี่เพื่อนๆอุตส่าห์มาจัดโต๊ะไว้ให้อะอย่าเสียน้ำใจเพื่อนๆเลยนะและอีกอย่างนึงนะ
ถ้าเธอกลับไปที่โรงอาหารตอนนี้ก็คงจะไม่เหลืออะไรแล้วล่ะเพราะว่าที่นั่นเขาเสิร์ฟแล้วก็ทำความสะอาดเป็นเวลาไม่ใช่เหรอแต่ดิฉันยังไม่หิวจริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นเธอจะกรุณาไปนั่งเป็นเพื่อนฉันจะได้ไหมเธอจะเมตตาฉันได้ไหมราชาวดีกลับก่อนนะจ๊ะราชาวดีอ้าวจะรีบไปไหนล่ะคะไม่อยู่รับประทานข้าวด้วยกันก่อนล่ะคะพี่สองคนเรียบร้อยแล้วจ้านี่แค่มาดูแลจัดโต๊ะอาหารให้คุณชายเท่านั้นเองเชิญราชาวดีกับคุณชายเถอะนะจ๊ะ